สวัสดีครับพบกับช anel ของ Super Hero Audio ฮะวันนี้ก็เช่นเคยฮะหลายหลายท่านที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเจ้าตัวไอริกนะฮะที่เล่นเชื่อมต่อโทรศัพท์โดยที่เราอัดเสียงลงโทรศัพท์โดยที่เราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เลยนะฮะก็มีหลายท่านสอบถามเรื่องวิธีการปรับเข้ามานะครับว่าทำไมบางท่านเสียงเบาบางท่านเสียงแตกเกินไปเสียงซ่าเกินไปหรือว่าเสียงแบบสัญญาณอาจจะมาไม่เต็มอันนี้ก็ต้องรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันก็จะหลักๆก็คือวิธีการต่อแล้วก็ช่องที่เราใช้งานนั่นเองนะฮะว่าเราใช้งานตรงไหนยังมีบางท่านสอบถามว่าเสียงที่ได้มันค่อนข้างจะแห้งๆเหมือนดิบๆประมาณนะฮะมันไม่มีแบบน้ำหนักไม่มีอะไรเลยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวไอริสเนี่ยมันเหมือนกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเฉยๆนะฮะมันไม่มีเอฟเฟกต์มันไม่มีอะไรในตัวทั้งนั้นฮะคือพูดง่ายๆว่าเราเสียบอะไรไปเช่นเราเสียบไมค์ไปมันก็ได้ยินเสียงไมค์อย่างเดียวไมค์ดิบๆเลยโดยที่เราไม่ได้มีเอฟเฟกต์ไม่มีอะไรเสียงที่ปรับแต่งให้มันเสียงดีขึ้นประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าเราบอกเราเสียบกีตาร์โปร่งอย่างเงี้ยหรือเราเสียบกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์ไฟฟ้าเสียบตรงเข้าไปเลยแล้วก็มีหลายท่านบอกว่าเสียบตรงได้ไหมเสียบตรงได้ฮะก็เสียบตรงมันก็เป็นสัญญาณเข้าไปเป็นเสียงปกติเลยฮะเสียงดิบๆมันประมาณนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้อาจจะฟังดูไม่ไพเราะหรือบางทีอาจจะเบาเกินไปหรือประมาณนี้วันนี้ก็เลยจะมาแนะนำแล้วกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะไอริกมันคืออุปกรณ์เชื่อมต่อที่ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนที่เราใช้หูฟังสมอลท็อกที่ต่อกับโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะฮะที่เราต่อเสร็จปั๊บก็แต่ในสมอลท็อกมันมีทั้งไมค์แล้วก็หูฟังที่เชื่อมต่อในตัวถูกไหมฮะมันก็คือช่องเดียวกันกับที่เราเสียบแบบนี้มันก็เหมือนกับกลายเป็น small talk อันหนึ่งคิดง่ายๆแต่ว่าเขาแยกชุดออกมาด้วยการแต่ที่จะมีไมค์อยู่ข้างในก็เอาไมค์ไว้เสียบข้างนอกนั่นเองก็คือเป็นช่องของที่รูปกีตาร์นั่นเองนะฮะส่วนหูฟังก็คือขั้วหูฟังนะฮะขั้วหูฟังอ่ะพูดง่ายๆเลยเขาทำแบบนี้แค่นั้นเองฮะมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นวงจรอะไรนะฮะก็คือแค่เชื่อมต่อสัญญาณเสียงแค่นั้นเองนะฮะก็เลยถ้าบอกว่าเรามาใช้ในการไลฟ์สดผ่านโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ก็มันก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะฮะถามว่าเสียงก็มันก็เชื่อมต่อเหมือนเราใช้ไมโครโฟนแต่ว่าเราต่อตรงโดยที่ไม่ได้ผ่านไมค์ผ่านแค่เป็นอุปกรณ์อื่นๆที่มาช่วยขยายเสียงเพิ่มขึ้นนะฮะเหมือนเช่นพวกมิกเซอร์พวกอะไรอย่างนี้อย่างมิกเซอร์ตัวนี้ก็มันไม่มีเอฟเฟกต์ไงไม่มีเอฟเฟกต์คือเราเสียบอะไรเข้าไปมันก็ได้เสียงดิบๆของตัวอุปกรณ์นั้นๆนะถ้าบอกเราอยากได้เสียงกีตาร์เสียบเข้าไปเป็นกีตาร์เสียงแตกแล้วอาจจะเอฟเฟกต์มาต่อพ่วงแล้วก็ใส่เข้ามาในนี้อีกทีอย่างนั้นนะอย่างที่ผมเคยทำคลิปเอาไว้สำหรับตัวกีตาร์อ่ะร้องเพลงก็เหมือนกันนะฮะถ้าตัวเนี้ยเราอยากได้เสียงที่มันแบบมีคอรัสมีเอ็กโคทำให้มันเสียงมันดีขึ้นเราก็เอาเอฟเฟกต์ร้องมาใส่นะฮะเอาพุทมันมาต่อที่ input ตัวนี้แล้วก็เอาออกไปที่ไอริกเข้าโทรศัพท์เช่นกันนะแบบนี้สำหรับตัวมิกเซอร์ที่ไม่มีเอฟเฟคในตัวแบบนั้นเสียงก็จะดิบๆนะส่วนถ้าบอกว่าอย่างบางว่ามิกเซอร์ที่มีเอฟเฟคในตัวอย่างเช่นเห็นพวกอย่างนี้นะฮะที่แบบอาจจะมีชาแนลเยอะๆหน่อยหรือว่าบางรุ่นก็มีเอฟเฟกต์ในตัวอย่างเงี้ยมันก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าเราสามารถเปิดเอฟเฟกต์มันใส่ใช้งานได้นะฮะนี่แบบนี้ราคาก็ไม่ได้แพงอะไรครับมัน 2,000 3,000 เงี้ยนั่นน่ะตัวนี้มันงานจีนต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็มาจากงานจีนทั้งนั้นแหละมันหนักแต่ว่ามันก็คือปรีไมค์ฮะปรีไมค์ปรีแอมทั่วไปนะฮะแต่ว่าแต่ละท่านก็อาจจะปรับแต่งต่างกันไปเพราะว่าตัวชุดปลีของมันมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะฮะก็ความแรงมันไม่เท่ากันนะถ้าเราปรับผมอาจจะปรับเกือบสุดบางท่านอาจจะปรับครึ่งเดียวบางท่านมันแล้วแต่ความแรงของตัวมิกเซอร์ของเรานั่นเองมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองต่อกันดูด้วยวิธีการที่เสียงที่มีเอฟเฟคกับไม่มีเอฟเฟคให้ดูแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวใช้ตัวเดียวนี่แหละปิดไม่เปิดเอฟเฟคแล้วก็เปิดเอฟเฟกต์ดีกว่าเนาะมันจะได้เห็นภาพว่าถ้าเกิดอัดเสียงเข้ามาแล้วเสียงมันจะ
ต่างกันมากแค่ไหนนะฮะระหว่างที่ใช้เอฟเฟกต์ใช้มิกเซอร์ที่มีเอฟเฟกต์กับมิกเซอร์ที่มีเอฟเฟกต์โอเคไหมโอเคฮะผมจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วว่ามีจะต่ออะไรบ้างนะมันจะได้เป็นไกด์ไลน์นะฮะสำหรับอย่างหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเอฟเฟกต์ใช้งานกับไม่เปิดนะฮะก็ตรงนี้ตัวโทรศัพท์ก็อยู่นี่แล้วนะรออยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาต่อกันให้ดูเป็นรายละเอียดเลยแล้วกันตัวนี้เป็นสายแจ็คโมโนปกติทั่วไปนะฮะอันนี้สายแถมด้วยซ้ำแถมจากเวลาเราซื้อพวกกีตาร์พวกอะไรมันก็จะแถมมาอ่ะเตรียบก่อนเลยแล้วกันอันนี้หูฟังเดี๋ยวพันกันมั่วแล้วมาวางแล้วมันติดกันพันกันมั่วนะฮะอันนี้ผมก็จะเลือกเอาท์พุตนะฮะเป็นเมนเอาท์เนี่ยจากมิกเซอร์เอาช่องซ้ายหรือขวาก็ได้คือเลฟกับไลท์เอาเลือกไหนก็ได้ผมจะเลือกช่องเลฟก็ได้ไลท์ก็ได้นะเสียบช่องเลฟตัวที่ปลายอีกด้านหนึ่งเราก็มาที่ตัวโทรศัพท์นะฮะนี่ปลายอีกด้านนะก็เข้าตัวไอริกเนี่ยปกติเลยถ่วงนิดนึงเดี๋ยวหาที่แขวนก่อนนี่เรียบร้อยเปิดไว้ก่อนก็ได้โอเคที่เราอัดเราคืออัดเข้าวิดีโอได้เลยนะฮะวิดีโอโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปแบบนี้ได้เลยนี่มานี่ผมเปิดกล้องไว้ก่อนนะก็คือตัวนี้เชื่อมต่อไอริกมาเรียบร้อยแล้วก็คือเข้าเมนเอาหมุนกลับไปส่วนที่เหลือก็มีหูฟังโอ้เอาดีเลยต่ำไปต่ำเกินไปมันล็อกไม่อยู่ฮะกล้องผมขามันเน่าแล้วอันนี้เอาอย่างนี้แล้วกันโอเคขามันล็อกไม่อยู่อันนี้หูฟังนะหูฟังก็คือออกแจ็คใหญ่อันนี้แล้วแต่ของแต่ละท่านนะถ้าเป็นหูเล็กก็เสียบช่องเล็กแบบนี้ใครที่เป็นใหญ่ก็ใส่ตัวแปลงแค่นั้นเองนะก็เสียบไปที่ช่องโฟนปกติอันนี้คือหูฟังจบหูฟังเรียบร้อยวางไว้ต่างหากข้างหลังอันนี้เป็นแจ็คกีตาร์นะฮะกีตาร์ตัวนู้นที่อยู่สีฟ้าอันนี้ผมก็จะเสียบกีตาร์ไฟฟ้าเลยเปล่าๆนะฮะโดยที่ไม่ได้ต่อพ่วงเอฟเฟกต์นะผมจะเอาช่องไหนก็ได้ช่องใกล้ๆตรงนี้ก็ได้ตัวอีกตัวนึงตรงนี้เป็นไมโครโฟนที่เป็นไมค์ไดนามิกทั่วไปนะฮะไดนามิกทั่วไปที่ไม่ใช่ไมค์คอนเดนเซอร์นะฮะจริงๆก็เสียบไมค์คอนเดนเซอร์ได้เหมือนกันนะฮะช่องแล้วก็เปิดไฟ Phantom Power นะฮะ48โวลต์แค่นั้นเองตัวนี้เราก็เลยเอาไมค์ไดนามิกธรรมดาก็ได้ผมมาเสียบอีกช่องนึงหรือจะเสียบช่องเดียวกันก็ได้นะมันก็เหมือนกันออกเสียงเดียวกันน่ะเสียบช่องเดียวกันก็ได้ให้เห็นภาพไปนะช่อง9ช่อง9แบบนี้เสียบไมค์เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าบอกว่าเราเสียบช่องเดียวกันเราอาจจะคอนโทรลมันยากตรงที่ไมค์กับกีตาร์เสียงมันอาจจะไม่เท่ากันถูกไหมฮะอาจจะกีตาร์อาจจะเสียงเบากว่าไมค์เสียงดังกว่าอะไรแบบนั้นทางที่ดีคือแยกกันดีกว่าบอกทำไมเนาะแยกกันชัดเจนไมค์อยู่ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็กีตาร์อยู่ตรงนี้นะฮะเราจะได้คอนโทรลมันได้ด้วยตัวเสียงพวกนี้ในช่อง9กับช่อง10นะฮะแล้วก็เกรนมันก็ปรับเสียงเบสเสียงแหลมได้นะโอเคทีนี้หมดแล้วนะครับวิธีการต่อก็ได้อุปกรณ์มาคือไมค์กับกีตาร์2ตัวนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้าที่ตัวไอริกกันเดี๋ยวผมขอเสียบไอ้นี่แป๊บหนึ่งเสียบเครื่องมิกเซอร์นะครับเสียบไฟตายถึงไหมอันนี้สดๆเลยคือสายเลยก็ไม่เสียบสักอันนะฮะจะได้เห็นภาพไปพร้อมกัน
ก็ไม่จำเป็นจะต้องต่อช่องเดียวกับผมทั้งหมดก็ได้นะฮะแต่ถ้าเราใช้ช่องงานช่องพวกนี้มันจะมีปรีแอมที่เป็นปรีไมค์อยู่มันก็จะสัญญาณมันก็จะสามารถปรับแต่งได้มากกว่าที่เราจะเสียบช่องตัวนี้นะฮะอินพุตที่เป็นแจ็ค AV นะฮะก็ออดิโอมีออดิโออินออดิโอเอาสองตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องมีสัญญาณแรงพอสมควรเช่นเป็นพวกแบบเครื่องขยายเสียงอะไรแบบนั้นนะฮะที่มีปรีแอมแล้วแต่ตัวนี้มันต้องใช้อาศัยปรีแอมเพิ่มเติมก็คือพวกไมค์พวกอะไรเงี้ยโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอเทสแป๊บหนึ่งใส่หูฟังก่อนเทสเสียงก่อนนะจริงมันก็เป็นทั้งเลฟทั้งไรท์จริงไรท์มันไม่มีเสียงหรอกฮะเพราะว่าเราเสียบช่องเลฟถูกไหมฮะเป็นเอาท์พุตด้านเดียวแต่ว่าเราฟังเสียงเราจะได้ยินมันทั้งคู่แหละเริ่มต้นเลยหูฟังเทสเห็นไหมครับตอนนี้ก็มีสัญญาณเสียงเข้าแล้วนะครับที่ช่องไมโครโฟนเนี่ยไมโครโฟนถ้าผมปิดก็ไม่มีเสียงนะฮะตอนนี้มีเสียงแล้วมีเสียงสัญญาณเสียงเข้ามาแล้วประมาณนี้ถ้าบอกว่าใครไม่พอก็เพิ่มเสียงให้มันสุดไปเลยแบบนี้เนี่ยอันนี้แล้วแต่ไมค์ของแต่ละท่านนะฮะถ้าไมค์ของแต่ละคนเสียงมันเป็นยังไงก็ดังนั้นถ้าบอกว่าเราแพนเนี่ยเสียงมันจะไม่ได้เพราะว่ามันจะออกแค่ได้แค่โมโนฮะตรงนี้เรียบร้อยเสียงไมค์เดี๋ยวเรามาโอเคผมเดี๋ยวผมเทสกีตาร์อีกทีตัวนึงก่อนเบากว่านะกีตาร์อยู่ไกลซะด้วยเราก็จะสามารถอ้างอิงเสียงจากสัญญาณที่ตรงนี้ได้นะฮะถ้ามันพีคเกินไปที่ไปจุดแดงก็มันก็ควรจะต้องลดลงอันนี้วิธีการปรับง่ายๆนะฮะถ้าบอกว่าเสียงมันยังไม่ได้พีคอะไรก็เปิดให้สุดไปเลยอันนี้แล้วแต่มิกเซอร์ของแต่ละท่านโอเคผมได้ไมค์กับกีตาร์เรียบร้อยอันนี้คือสัญญาณเสียงกีตาร์นะครับที่มีแวบๆๆๆอยู่ฮะผมเปิดไมค์ไปด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันที่หน้าตัวไอริกด้วยอันนี้นี่จ่อมาด้วยกันแล้วนะเดี๋ยวจ่อที่ตัวมิกเซอร์ไว้แล้วกันมาเดี๋ยวผมจะเริ่มอัดเสียงไปเลยนะฮะแล้วเราก็จะมาดูภาพกันที่ในโทรศัพท์นะโอเคตอนนี้ผมก็ต่อมองเห็นหน้าไหมมันกล้องมันค่อนข้างต่ำต่อไมโครโฟนกับกีตาร์เรียบร้อยนะฮะอันนี้คือดุนนี่คือของกล้องที่จ่อมิกเซอร์อยู่นะฮะอันนี้ก็คือได้ยินเสียงไมค์ผมไม่พูดใส่ไมค์มันก็ไม่ได้ยินอะไรมีแต่เสียงลมของพัดลมโอเคอันนี้เสียงมันก็ประมาณนี้นะฮะอันนี้ได้ยินว่าถ้าเราไม่ใส่เอฟเฟกต์เลยเสียงมันก็จะดิบๆแบบเนี้ยแต่ถ้าบอกว่ามิกเซอร์ที่มันมีเอฟเฟกต์ในตัวเราก็สามารถเอาเอฟเฟกต์ใส่เข้าไปได้นะฮะตอนนี้เปิดอะไรอยู่เปิดเดี๋ยวลองใส่โวคอลเป็น echo 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 แล้วก็เปิดเอฟเฟกต์เข้าไปนะฮะแล้วก็มาเปิดเอฟเฟกต์เสียงใหม่ๆนี่เองเห็นไหมฮะมันก็สามารถมีเอฟเฟกต์เข้าไปได้ที่เราจะใช้งานบอกว่าเราต้องการที่มันจะมัน echo มากเกินไปเอาคอรัสโอเคโอเคประมาณนี้นะฮะก็แล้วแต่เครื่องของแต่ละท่านนะมันสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมใส่รีเวิร์บธรรมดาพอ
โอเคโอ้โหเสียงกดกล้องมาก็ประมาณนี้นะฮะถ้าบอกว่าเราใส่เอฟเฟคเข้าไปมันก็จะได้เสียงที่มีเขาเรียกว่ามันมีอะไรหน่อยนึงมันจะไม่ดิบไม่อย่างที่ท่านบอกว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะแห้งๆมันไม่มีเสียงอะไรเพราะว่าตัวไอริกมันไม่มีเอฟเฟคในตัวนั่นเองนะฮะถ้าบอกว่าเราได้เอฟเฟคแบบนี้มาใส่ก็แล้วแต่ความต้องการก็ปรับเอานะฮะปรับความต้องการเอาว่าอยากได้เสียงมันมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะประมาณนี้ฮะเทสตอนนี้ผมก็ไมค์ได้แล้วนะต่อไมค์ได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกับเจ้ากีตาร์บ้างแบบนี้นี่คืออัดสดกันเลยเดี๋ยววางไมค์ก่อนไม่มีมือนี่คือเสียงกีตาร์ไม่ได้ดีกว่าถ้าพูดตอนนี้มันก็ไม่ดังเสียงกีตาร์สดๆนะเดี๋ยวเรามาฟังกันดูว่าถ้าเกิดว่าผมยังไม่ใส่เอฟเฟคเข้าไปในเสียงกีตาร์มันจะเสียงเป็นยังไงนะโอเคเสียงดิบๆมันก็แบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาเสียงเนี่ยเดียวกันที่เป็นเสียงอะไรตอนนี้มันเป็นเสียงรีเวิร์บอยู่รีเวิร์บเกตรีเวิร์บเดี๋ยวเปิดเข้าไปในกีตาร์ด้วยฟังมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเรามาฟังดูโอเคเสียงมันก็แบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาใส่ distortion เข้าไปแล้วกันทีนี้เดี๋ยวผมจะปิดเอฟเฟคในตัวใหม่นะให้มันได้ยินเสียงแบบนี้ปกติแต่เดี๋ยวผมจะเอาเอฟเฟคเป็นเสียง distortion เล่นกับกีตาร์แล้วกันนะลองดูไม่เจอซะงั้นทำไมปรับเสียงแตกมันเป็นเสียงอื่นก็ไม่รู้ ผมก็ไม่ว่าได้เล่นเอฟเฟคในตัวนี้มันเท่าไหร่มันเสียงไม่ตรงกันหรอเดี๋ยวลองเทมโมโลดูเสียงเอฟเฟคมันจะไม่ได้ปรับเอาไว้อะมันมั่วไปหมดเลย ผมยังไม่ตั้งค่าเอฟเฟคเอาไว้ก็เอาเป็นว่าเราเข้าใจกันว่ามันเป็นเสียงเอฟเฟคสามารถเอาใส่เข้าไปได้ในทุกอุปกรณ์ที่เราจะต้องการนั่นเองนะฮะเราก็จะสามารถที่จะเล่นกีตาร์หรือว่าอะไรต่างๆเข้ามาให้มันเป็นเสียงเอฟเฟคได้ด้วยเพื่อให้เสียงมันดีขึ้นนะฮะแต่นี่บอกว่านี่ใช้เอฟเฟคในตัวของมิกเซอร์เองถ้าบอกเราใช้เอฟเฟคข้างนอกก็ผมมีคลิปที่ทำอยู่นะฮะเป็นเสียงกีตาร์นะฮะเอฟเฟคกีตาร์
นู่นนี่นั่นนะฮะก็ยังสามารถใส่เข้ามาได้เพิ่มเติมนะฮะหรือเราเอฟเฟกต์จากไมค์นะฮะไมค์ร้องไมค์อะไรก็เพิ่มเติมเข้าไปได้นะฮะต่อพ่วงเหมือนเราพ่วงเอฟเฟกต์ปกตินั่นเองนะฮะก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรงนี้คิดว่าน่าจะพอจะเห็นภาพพอจะเข้าใจนะครับสำหรับหลายท่านที่สอบถามมาแล้วก็มีปัญหาว่าไอ้เสียงเบาเสียงอะไรเนี้ยผมเปิดตรงนี้ค่อนข้างที่จะสุดเลยอ่ะนะมันสุดเลยสุดแบบว่าเพราะว่าผมดูแล้วมันยังไม่พีคนะฮะเห็นไหมฮะสัญญาณมันก็ยังพอเหลืออยู่ที่มันจะไม่เข้าไปขีดแดงนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่มิกเซอร์ของแต่ละท่านนะฮะถ้าใครจะเปิดสุดหรือไม่เปิดสุดก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะเพราะว่าปรับตามความอุปกรณ์ที่เรามีอ่ะพูดง่ายๆถ้าอุปกรณ์เรามีมันแรงอยู่แล้วก็อาจจะปรับเบาลงหน่อยนะเพื่อไม่ให้เสียงมันแตกอันนี้คือเสียงสดที่ผมอัดเข้าไปเลยนะฮะก็ฟังจากหูฟังได้เลยว่ามันเสียงมันดังประมาณไหนนะฮะก็พยายามที่จะทำให้มันบาลานซ์กันแค่นั้นเองฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้น่าจะจบที่เพียงนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามาแล้วก็สงสัยอยู่กับวิธีการต่อแล้วก็ตัวที่เสียงนะฮะเรื่องระบบเสียงเรื่องการปรับแต่งเสียงอะไรผมว่าค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วล่ะตอนนี้ก็หวังว่าจะต่อกันได้ทุกท่านนะแล้วก็ได้ใช้งานได้ไลฟ์สดตามต้องการนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องๆไงก็ลาไปก่อนครับคลิปนี้ใครสอบถามได้ก็สอบถามได้ทางเพจแต่ว่าขอรบกวนนิดนึงว่าถามให้ในคลิปที่ผมทำ เกี่ยวกับเรื่องนั้นก็ดีนะฮะเพราะว่าบางทีผมนึกไม่ออกบางทีบางท่านไม่ได้เกิดมาก็บอกถ้าผมต่อนี้เป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงครับแต่ว่ามันอยู่กับอีกคลิปนึงผมที่มันไม่ได้ทำตัวนั้นอยู่ผมก็จะงงว่าพูดเรื่องอันนี้หรือพูดเรื่องอันนั้นประมาณนั้นนะฮะก็โอเคหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะครับไงก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับไปก่อนครับเดี๋ยวปิดที่กล้องเลย